สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจดำภาษาไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะยี่ไหลาดอ้าวก็ผ่านกันไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเรานั่นเองเมื่อวานนี้นะจ๊ะโอ้โหก็ถือว่าโอ้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะมากนะก็ยินดีด้วยกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะจ๊ะที่กำลังจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาใครที่เข้ามาแล้วสัญญาอะไรไว้พูดอะไรไว้ก็ขอให้ทำให้ได้ตามที่ตกลงสัญญากับประชาชนไว้ก็แล้วกันนะอ่ะเราเป็นประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีส่วนคนที่ก็เป็นผู้นำเป็นส.ส.เป็นผู้แทนของเราก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่างคนต่างรู้หน้าที่ซึ่งกันและกันเอาใจช่วยทุกฝ่ายเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเอ้ามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ก็เมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะไปเริ่มมันที่ซุปเปอร์ลีกของยูเรนันลีโอเฮ้แซมเบียนะเมื่อคืนทางด้านของพาวเวอร์ดินามอสนะจ๊ะก็เปิดบ้านถล่มปริซันเลปเปิร์ดไป 3-0 ไปดูซุปเปอร์ลีกของประเทศที่อันธพาลมากเหลือเกินนะประเทศนี้มาลาวีมาลาวีนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของชิติปายูไนเต็ดก็เปิดบ้านเฉือนเอ็กซ์ตรีม 2-1 ไปดูเล็กเอิงของหน่วยรบกีนิวกีนีนะจ๊ะเมื่อคืนวากิยานะก็เปิดบ้านแพ้อาชันติโกลเด้นบอยไป 1-2 ลีกเอิงฝรั่งเศสนะเมื่อคืนมงเปลียเสมอลอรียง 1-1 นะจ๊ะแรนนะก็ถล่มทัวร์ 4-0 แล้วก็ปิดท้ายคู่ดึกโอลิมปิกมาร์เซย์ถล่มองเช่ไป 3-1 บุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนสตุตการ์ตเสมอไปเลเวอร์คูเซ่น 1-1 แล้วก็แอร์เบย์ไลป์ซิกเอาชนะไวเดอร์เบรเมน 2-1 กาโชสไลเตอรี่นะจ๊ะเมื่อคืนนะฟิโอเรนติน่าชนะอูดิเนเซ่ 2-0 นะโบโลญญานะก็เสมอโรม่า 0-0 นะนาโปลีบุกแพ้มอนซ่า 0-2 คว้าแชมป์ไปแล้วสบายๆแล้วเนาะไม่มีอะไรเนาะและคู่ดึกยูเวนตุสก็ชนะเคลโมเนเซ่ได้ 2-0 ไปต่อกันที่ลาลิก้าสเปนนะจ๊ะเซตาบิโก้แพ้บาเลเซีย 1-2 นะเอลเช่ชนะแอตเลติโกมาดริด 1-0 บาญาโดริดแพ้เซบีปูเซบีย่า 0-3 และคู่ดึกดับเบิ้ลแมตช์แห่งแคว้นกาตาลันนะจ๊ะเอสปันยอลก็แพ้บาร์เซโลนาไป 2-4 ส่งผลให้ทัพบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยภายใต้การทำงานของชาบีเอนันเดสอ้าวบราโวเบมูสบาร์เซโลนานะจ๊ะยินดีด้วยนะกับแฟนๆของลอสกูเล่นะเอ้ามาดูพรีเมียร์ลีกปิดท้ายนะจ๊ะเบรนท์ฟอร์ดก็ชนะเวสต์แฮม 2-0 นะเอเวอร์ตันแพ้คาบ้านที่เมืองดิยาวพาร์คกูริสันพาร์คกับแมนซิตี้ไป 0-3 แล้วก็คู่ดึกไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงอาร์เซนอลแปลงร่างเป็นไอ้ปืนแก๊ปไปเรียบร้อยเจอไบรตันแอนด์โฮปเบียนบุกมายิงถึงเอเมิเรตส์สเตเดียม 3-0 โอกาสลุ้นแชมป์ริบรีจ้าอ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่จบเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะไปกันที่เมืองดียาวพาร์คกูริสันพาร์คนะจ๊ะที่เอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือโรคจิตของรถรบสีฟ้าไป 0-3 เนี่ยนะเป๊ปเนี่ยนะจบเกมยั่วขาดเลยไม่พอใจมากกับพฤติกรรมของเยอรี่มีนาเซนเตอร์แบ็กของเอเวอร์ตันทีมชาติโคลอมเบียนะที่แบบยั่วยุเอ้ยทำตัวไม่เป็นมืออาชีพทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป๊ปบอกว่าเขารับไม่ได้เออทำแบบนี้นิสัยแบบนี้มันไม่น่ารักเลยอะไรแบบนี้นะเองทำให้จบเกมเป๊ปถึงขั้นไม่ยอมจับมือกับเยอรี่มีนาที่เดินมาเพื่อขอเช็คแฮนด์หลังจบเกมนั่นเองนะจ๊ะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจากที่เยอรี่มีนาเนี่ยนะไปปั่นป่วนใส่กับอาร์มาริกลาป็อกนะรวมไปถึงฟิลโฟเดนแจ็คเดอะดังเกอร์กิลลิชรวมไปถึงเออร์ลิงบราวน์ฮาเลนแต่ก็ไม่โดนใบเหลืองไม่โดนลงโทษจากผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์สักอย่างเลยนะเป๊ปก็เลยสัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้บอกว่าเป๊ปบอกกันทุกคนนะเล่นฟุตบอลทุกคนตั้งใจเลยแต่เยอรี่มีนาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเลยมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นไม่ควรทำเป๊ปเลยลงไปบอกเขาว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรเหลวไหลแบบนี้เลยเอาง่ายๆนะไม่ต้องมาถามเป๊ปไปถามตัวมีนาแล้วกันว่าทำอะไรไว้เขารู้ตัวดีมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของการปะทะแล้วก็ไม่ใช่ในแง่ของจิตใจด้วยแต่สิ่งที่เยอรี่มีนาทำใส่ผู้เล่นของเป๊ปทุกคนเนี่ยนะไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเอางี้ไม่ต้องมาถามเป๊ปไปเรียกเขามาคุยกับสื่อถามเขาให้รู้เรื่องยั่วขาดเลยก็ว่ากันไปก็เป็นสิ่งที่มันก็เหมือนกับการแทรชทอล์กหรือการพูดยั่วยุยั่วเย้าอารมณ์ภายในเกมซึ่งเยอรี่มีนาเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องพวกนี้ก็รู้กันดีแล้วแต่เป๊ปทีนี้ยั่วขาดถึงขั้นไม่ยอมจับมือกับมีนาเลยนะเอาไปต่อกันที่ไอ้ปืนแก๊ปอย่างอาร์เซนอลกันบ้างโอ้โหแพ้ไบรตันคาไอเมเรต0-3โอกาสคว้าแชมป์ริบลีเหลือเกินเตะมากกว่าซิตี้1นัดแล้วตามหลังถึง4คะแนนนั่นเองนะแล้วอาร์เซนอลเหลือแค่2นัดซิตี้เหลือ3นัดทำให้โอกาสที่ซิตี้จะเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีสูงมากทำให้มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยยอมรับว่าผิดหวังเหลือเกินกับการพ่ายแพ้นัดนี้นะแต่ก็เชื่อว่าทีมจะ move on ไปต่อในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้อีก2เกมได้แล้วก็ยอมรับว่าพรีเมียร์ลีกไม่ใช่งานง่ายพลาดแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยโดนลงโทษทันทีนะโดยอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าต้าก็ยอมรับนะว่าไบรตันเป็นทีมที่เล่นด้วยยากมากครึ่งแรกเนี่ยเกมมันเข้มข้นมากๆนะเราได้เปรียบเล็กน้อยแต่เราทำประตูไม่ได้แล้วเราก็รักษาผลงานแบบนั้นไม่ได้นะที่หนำซ้ำนะโดนประตูเร็วอีกพอจะไล่บี้คืนโดนประตูที่2แบบซื้อบื้ออีกนั่นแหละนี่คือความท้าทายที่มันเกิดขึ้นนะมันแตกต่างมากเลยกับเกมที่แล้วที่เราชนะนิวคาสเซิลได้เกมนี้เนี่ยนะเราต้องขอโทษแฟนอาร์เซ
ซนอลทุกคนด้วยต้าต้องขอโทษเลยและอยากให้ทุกคนเนี่ย move on ไปด้วยกันให้เร็วที่สุดต้องไม่เก็บความรู้สึกผิดหวังครั้งนี้เอาไว้กับตัวนานเกินไปนะเรื่องของซิตี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาจะแพ้ชนะยังไงก็ไม่รู้แหละเราโฟกัสแค่ว่าเราจะชนะฟอเรสต์ได้ไหมในเกมถัดไปก็แล้วกันนะเราแสดงออกทุกอย่างที่เรามีให้มันดีที่สุดนะและเราจะต้องปรับปรุงอีกหลายต่อหลายอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยพร้อมลงโทษคุณได้เสมอในทุกๆวินาทีเช่นเดียวกันกับแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็พูดเผื่อไว้ในกรณีที่อาร์เตต้าจะพาสนองไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าซึ่งน่าจะไปแน่นอนแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอ้าไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็ถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลฤดูกาลนึงแต่มันน่าเสียดายที่แบบไปยางแตกซะเองนะผู้จัดการทีมพูดแล้วมาฟังกัปตันทีมอย่างมาร์ตินโอเดกาดกันบ้างเพลย์เมเกอร์ทีมชาตินอร์เวย์วัย24ขวบเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าโอ้โหหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวโอเดกาดยอมรับเลยว่าเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลเนี่ยจบลงแล้วล่ะหลังจบเกมที่แพ้ไบรตัน0-3คาบ้านนะโดยกัปตันทีมของอาร์เซนอลและทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยยอมรับแบบนี้ว่าการยอมรับนะพี่นะใช่เลยอ่ะการลุ้นแชมป์เนี่ยแม่งจบแล้วพี่เราต้องมองอะไรตามความเป็นจริงนะแล้วเราก็เชื่อว่าซิตี้เนี่ยแม่งก็คงไม่พลาดอีกแล้วล่ะพูดตรงๆนี่คืองานที่ยากที่สุดที่เราจะทำได้คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะแล้วมันเป็นเรื่องที่เราทำใจลำบากมากมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีหรือที่เราต้องการจะยอมรับเลยความหวังของเราหมดสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยอันนั้นคือการยอมรับสภาพของมาร์ตินโอเดอร์การ์ดนะจ๊ะเอาไปดูผู้ชนะอย่างโรเบโต้เดชาบี้กันบ้างนะเทรนเนอร์คนเก่งของไบรตันแอนด์โฮปฟาเบียนนะบอกเลยว่าตอนนี้ทีมทำงานหนักมากๆและกำลังเตรียมจะยกระดับทีมอย่างไบรตันเนี่ยให้กลายเป็นทีมในอนาคตนั่นเองนะโดยเดชาบี้เนี่ยโหผลงานฤดูกาลนี้ถือว่าพาไบรตันมาไกลมากและมีโอกาสลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ด้วยนะและโอกาสที่จะอยู่ในพื้นที่ยูโรปาลีกเนี่ยมีสูงเหลือเกินในซีซั่นนี้ที่จะได้โควต้าในซีซั่นหน้านะจ๊ะโดยเดชาบี้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่ถล่มอาร์เซนอล3-0นะบี้บอกเลยนะว่าบี้เนี่ยพอใจมากกับผลงานของลูกทีมของบี้นะโอ้เกมวันนี้ยากมากเลยนะวันจันทร์เราเพิ่งแพ้เละเทะมาเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกทีมก็โชว์คาแรคเตอร์โชว์บุคลิกภาพที่ดีเลยนะเราทำให้ฟุตบอลของเรามันดูดีเล่นได้ดีทำประตูได้เนี่ยเราต้องมีความอดทนมุ่งมั่นมัธยัสถ์ประหยัดมีระเบียบวินัยอันนั้นความผ่อนมันเด็กเมืองไทยหรือเปล่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและเราจะไปถึงเป้าหมายถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราทำงานหนักนะพี่ๆนะเพื่อได้เป็นทีมใหญ่สักทีเรายังไม่ใช่ทีมใหญ่ในตอนนี้ก็จริงแต่เราแข่งกับทีมอย่างอาร์เซนอลได้เนี่ยเราต้องพัฒนายกระดับความคิดของเราด้วยว่าเราทำได้ผู้เล่นทำในสิ่งที่ดีแล้วสำคัญมากๆที่บี้เนี่ยนะมีผู้เล่นระดับนี้เนี่ยนะบี้ทำงานให้ดีที่สุดเพื่อความคิดจิตใจแล้วก็การกระทำของลูกทีมฟอร์มการเล่นทุกอย่างเนี่ยนะถ้าไม่มีผู้เล่นที่ดีบี้ก็ไม่สามารถได้ผลการแข่งขันแบบนี้เช่นกันโอ้โหโอ้ยอย่ามาบ่อยนะเกือบขาดใจเมื่อกี้พี่บี้อ้าวไปต่อกันที่พี่พรีอ่ะพี่มึงมาหาหน่อยจังหวัดนครพนมที่พี่ชอบชอบรู้การที่หวังรู้เรื่องสี่ชั้นรู้การไม่ต้องรู้เรื่องรับสินไม่ต้องไปลงไปนั่งผ้าผมก็รอไปเล่นบอลรู้เรื่องไปอยู่ปารีสไปกับปารีสไปเล่นบอลบอลหวานใส่ปั๊มงานไปเที่ยวไปลอยจับเล็กได้ลิเวอร์พูลนั่นเองจ้าล่าสุดนะเย็นครับกูซื้อเดอะนอร์มานของพี่พรีลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยอมรับว่าดาวินเดอะเฉียบคมนูนเยสนะน่าจะยิงประตูได้เยอะกว่านี้ถ้าฤดูกาลเนี้ยลิเวอร์พูลเล่นได้ดีกว่าที่เป็นมานั่นเองซึ่งก็เพิ่งมาฟอร์มดีนัดหลังสุดชนะรวดนะก่อนหน้านี้ก็ตุปัดตุเปสเปสสปาไปนะทำให้กองหน้าทีมชาติรุกไวไลน์เนี่ยที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวถึง85ล้านปอนด์เนี่ยยิงไปทั้งหมด15ประตูในทุกรายการกับฤดูกาลแรกกับลิเวอร์พูลเองโดย JK สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าถ้าให้อัวพูดตรงๆเนี่ยนะน้องนูนเนี่ยนะมันยังโชว์ของได้อีกเยอะคือรู้อยู่แล้วเขาต้องปรับตัวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะการที่เล่นกองหน้าแล้วย้ายมาอยู่กับทีมอย่างเราเนี่ยแล้วเล่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยมันก็เกินเบอร์ไปเอางี้อัวพูดตรงๆนะถ้าลิเวอร์พูลอัวเนี่ยมีฤดูกาลที่ดีเก็บได้80แต้มหรือได้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำได้เนี่ยน้องนูนแม่งยิงประตูเยอะกว่านี้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราสร้างโอกาสได้แต่เราก็พลาดไปความกดดันมันก็เลยเพิ่มขึ้นโมซาร่าเนี่ยฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยนะที่อัวเคยเจอเนี่ยคือยิง40กว่าประตูแต่บางโมก็จะมีความผิดพลาดในการจบสกอร์ได้เรื่องปกติดูอย่างเออร์ลิงบัลฮาลันแฮร์รี่เคนอะไรพวกเนี้ยพวกเขามีโอกาสสร้างโอกาสได้แต่เขาก็มีโอกาสผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน15ลูกของน้องนูเนี่ยโอเคแล้วล่ะเหลือเกมอีก3นัดเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็ค่อยยิงประตูเพิ่มมาก็แล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องการปรับตัวเรื่องสไตล์ฟุตบอลเรื่องภาษาแล้วแต่เนี่ยนะเราช่วยเขาเต็มที่เพื่อหวังให้เขาช่วยเราเช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวรอดูซีซั่นหน้าจะได้ว่าน่าจะลงตัวกว่านี้นะสำหรับเดอะเฉียบคมดาร์วินนูนเยสนะจ๊ะเอาไปต่อกันที่แมนเชสเตอร์โดนไป7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะดำบ้างกันแล้วกันคุณซื้อว่าสวยอะไรกันนักยืนยันนะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องอาการบาดเจ็บของดร.แรชมาคัสเดอะมุ่งแรชฟอร์ดนะจ๊ะว่าจะเจ็บมากน้อยพักยาวแค่ไหนเพราะยูไนเต็ดตอนนี้เหลืออีก3เกม
ให้ลุยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เหลือนัดชิงชนะเลิศ FA ครับกับซิตี้รออยู่ด้วยนั่นเองนะโดยเกมล่าสุดกับวูฟเนี่ยแรชชี่ที่ยิงไปแล้ว29ประตูในทุกรายการซีซั่นนี้ไม่มีชื่อเลยเพราะมีการบาดเจ็บรบกวนนั่นเองจ๊ะโดยเทนฮากสัมภาษณ์กับ BBC แบบนี้บอกว่าฮากบอกเลยนะว่าฮากก็ยังไม่แน่ใจกับบาดเจ็บล่าสุดของน้องแรชนะว่าจะเป็นยังไงเขาไม่พร้อมเลยตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามีทีมที่ดีมีขุมกำลังที่ดีอยู่แล้วเราก็โฟกัสเรื่องตรงนั้นไปแต่เราบอกไม่ได้ว่าเขาจะพักมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสอาการบาดเจ็บของเขาเพราะเราโฟกัสกับทีมที่มีของเรารอดูแล้วกันว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ทีมแพทย์ของเราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อให้น้องแรชกลับมาให้เร็วที่สุดก็บอกเป็นในว่าแต่ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่แต่ทีมแพทย์ก็พยายามอย่างเต็มเหนี่ยวซึ่งยิ่งมองว่าน่าจะหายทันในซีซั่นนี้แหละอาจจะนัดปิดฤดูกาลหรือนัดชิง FA Cup อะไรแบบนี้สำหรับแรชชี่นะจ๊ะเอ้าไปดูกันที่กุนซือโลกสวยนะจ๊ะโอเลกุนนาโซชาตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ล่าสุดกลับมาเยี่ยมโอทราฟฟอร์ดด้วยในเกมที่ยูไนเต็ดชนะวูฟได้ 2-0 นะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะบอกติงไปยังนักเตะยุคปัจจุบันว่าแม่จิตใจนี่เปราะบางอ่อนไหวง่ายเหลือเกินอะไรแบบนี้คงจะทนความกดดันแรงเสียดทานเหมือนที่นักเตะยุคเก่าทำกันไว้ไม่ได้นั่นเองนะโดยเล่สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าเล่บอกเลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนในห้องแต่งตัวของเล่เนี่ยเป็นนักเตะที่อัศจรรย์มหัศจรรย์สุดๆเลยรอยคีนนี่นะระดับผู้นำนะและเป็นคนที่ทุกคนยำเกรงนะเดวิดเบ็คแฮมนี่เป็นตัวฮาตัวโจ๊กประจำทีมเลยนะแกรี่เนวิลเนี่ยพอเข้าขากับเบ็คแฮมเข้าคู่เบ็คแฮมในห้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมากที่สุดเลยส่วนนิกกี้บัตกับแรนกิกเนี่ยก็เป็นคนที่คอยเอนเตอร์เทนแล้วก็ปลุกเร้าทีมนั่นเองนะนี่คือห้องแต่งตัวที่โคตรจะมหัศจรรย์เลยนะแล้วทุกคนเป็นผู้ชนะที่ไม่ชอบเลยถึงขั้นเกลียดความแพ้ก็ว่าได้นะบางครั้งเราก็ทะเลาะกันบ้างนะมันเกิดขึ้นหลังจากเรามีเกมที่ห่วยแตกเพราะอะไรรู้ไหมเราทุกคนต้องกระตุ้นซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราทำกับนักเตะในยุคปัจจุบันแบบนี้นะเชื่อได้เลยนักเตะยุคนี้ต้องไปฟ้องพ่อฟ้องแม่หรือไม่ก็ฟ้องเอเย่นแน่นอนนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกเขาอ่อนไหวเปราะบางมากเกินไปคงมีไม่กี่คนหรอกนะในยุคปัจจุบันที่จะอยู่รอดในห้องแต่งตัวสมัยที่เล่เล่นอยู่โอ้โหพูดแบบนี้เดี๋ยวทัวร์ก็ลงพี่เล่เพราะเมืองนี่แหละที่ทำให้ยูไนเต็ดมันเปราะบางแบบนี้นะโอ้เอาใจอวยป๊อกบาอวยลินการ์ดอวยโอ้นะตามนั้นอ่ะอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวคนก็มาหาว่าเจ๊ดำโยนขี้ให้โอเล่อีกแต่ว่าการให้สัมภาษณ์แบบนี้อาจจะเป็นประเด็นดราม่าได้นะในมุมเจ๊ดำนะสำหรับโอเล่นะอ้าวไปต่อกันที่ทีมแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพที่เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเรียบร้อยอย่างเบลเลอรี่กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดกุนซือคนเก่งของพวกเขาอย่างแวนซองกอมปานีเนี่ยก็บอกว่าวาวเวคอหรือว่าพี่ว่าวาวเวเนี่ยนะขอให้จบฤดูกาลนี้แบบยอดเยี่ยมกับแมนยูไนเต็ดนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องอนาคตกับเบอร์ลี่เพราะตอนนี้พี่ว่าวาวเวยังคงเป็นนักเตะของเบอร์ลี่อยู่นะโดยกอมปานีให้สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่านี่บอกเลยนะว่าน้องวาวเนี่ยเป็นนักเตะเบอร์ลี่ที่ไปเล่นอยู่กับแมนยูไนเต็ดนี่คือสโมสรในระดับท็อป4ของพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันก็พูดยากเพราะอะไรรู้ไหมนัดชิงบอลถ้วย FA Cup เนี่ยเขาจะต้องลงเล่นเจอกับแมนซิตี้อดีตทีมของนี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เขาจบฤดูกาลนี้ให้มันดีที่สุดนะและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องอนาคตของเขาที่เบอร์ลี่กันอีกทีนั่นคือวังซองกอมปานีพูดถึงพี่ว่าวาเวนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนลีดยูไนเต็ดที่ลงไปปะทะประจันหน้ากับเอ็ดดี้ฮาวกุนซือคนเก่งของซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมที่ทั้งคู่เสมอกันไป 2-2 นะที่เอลันโรดเมื่อวันก่อนเนี่ยนะทำให้ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งแคว้นยอร์กเชียร์เนี่ยยืนยันเรียบร้อยว่าตั้งข้อหาประทุษร้ายและจะต้องพาผู้ต้องหารายนี้แฟนบอลลีดคนนี้ขึ้นศาลเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้ลีดแถลงการแบนไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ห้ามเข้าชมเกมตลอดชีวิตไปเรียบร้อยนั่นเองนะจะเอารอดูแล้วก็จะโดนเรื่องไหนเพราะที่อังกฤษเนี่ยเขายอมไม่ได้เรื่องแบบการมาผักอกการมาปะทะการมาแบบทำอะไรแบบประตูสลายแบบนี้เนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางมากๆเลยนะเอาไปต่อกันที่เรื่องของบิ๊กตู้กันบ้างแล้วกันนะจากเมื่อวานนี้แพ้ยับไม่ใช่สิบิ๊กตู้เราไม่รู้ลูกากูนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะ CEO คนเก่งของอินเตอร์มิลานอย่างเบเป้มาโรต้าก็ยืนยันแล้วว่าบิ๊กตู้เนี่ยอนาคตไม่ได้อยู่ในมือของอินเตอร์อยู่ในมือของกุนซือคนใหม่ของเชนซีนั่นเองนะจ๊ะว่าจะเอายังไงกับอนาคตของกองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัย30ปีรายนี้นะโดยเบเป้มาโรต้าเนี่ยนะให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตอิตาลีแบบนี้ก็บอกว่าเบ๊ก็ไม่รู้นะว่าเชลซีเนี่ยเขาคิดยังไงกับอนาคตของบิ๊กตู้นะใครจะมาเป็นโค้ชและโค้ชสนใจในตัวบิ๊กตู้มั้ยจะใช้หรือจะปล่อยยืมต่อเราก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องรอดูตรงนั้นน่ะแหละนะว่าลูกากูจะถูกใช้งานจากเชลซีมั้ยแต่ถ้าถามเราเนี่ยนะตู้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะอินเตอร์มีบิ๊กตู้ในทีมเนี่ยอินเตอร์ก็แฮปปี้นะแต่ความจริงคือเขาไม่ใช่นักเตะของเราก็ต้องรอดูแหละว่าเราจะยืมเข้ามาได้มั้ยเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อเขาขาดแน่นอนตามนั้นนั่นคืออนาคตของ
บิ๊กตู้นั่นเองนะจ๊ะเอาข้ามฝั่งไปดูเอซีมิลานกันบ้างล่าสุดข่าวดีนะจ๊ะราฟาเอลเลอาตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสในวัย23ขวบกลับมาลงซ้อมได้แล้วและพร้อมจะลงเล่นในเลกที่2กับอินเตอร์มิลานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้นั่นเองนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้นัดแรกที่แพ้อินเตอร์0-2เนี่ยไม่มีราฟาเอลเลอามีการบาดเจ็บรบกวนล่าสุดก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วและลูกทีมของสเตฟานโนปิโอลีก็เตรียมจะลุยกับอินเตอร์ในคืนวันอังคารนี้กับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองนัดที่2ตามหลัง2ประตูแต่ถ้ามีราฟาเอลเลอาจะมองว่าโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูก็มากเพราะโอ้โหชั่วโมงนี้ร้อนแรงเหลือเกินสำหรับปีกโปรตุเกสรายนี้นะจ๊ะเอาไปต่อกันที่เรื่องของเฟยนูร์ดร็อตเทอร์ดัมกันบ้างทีมดังของเอเรดิวิซีฮอลแลนด์ล่าสุดก็ปิดฉากการรอคอย6ปีเต็มนะจ๊ะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์สมัยที่16ของสโมสรได้สำเร็จและจากเมื่อคืนเนี่ยนะก็ชนะโกเฮดอีเกิลไป 3-0 ทำให้แต้มเนี่ยขาดจากพีเอสวีเอโดเฟนแล้วก็อาจารย์อัมสเตอร์ดัมเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016ถึง2017นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้อาแจ็คเป็นผู้ทำสถิติสูงสุดนั่นคือ36สมัยนะแต่ซีซั่นนี้อยู่แค่อันดับ3ของตารางนะจ๊ะทำให้เฟยนูร์ดเนี่ยนะก็คว้าแชมป์เอเรดิวิซีไปได้สำเร็จนะจ๊ะสำหรับซีซั่นนี้เอายินดีด้วยกับแฟนๆของเฟยนูร์ดร็อตเทอร์ดัมนะเอาปิดท้ายกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งของไทยเราเมื่อวานนี้นะจ๊ะมาดามแป้งคุณพันธ์ล่ำซำเนี่ยนะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองด้วยนั่นเองนะจ๊ะที่เขตเลือกตั้ง4คลองเตยวัฒนานะปากซอยสุขุมวิท39แล้วก็เชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนักข่าวก็ถามว่าหวังอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่บ้างนะมาดามแป้งก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอยากจะให้สนับสนุนเรื่องของกีฬาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสามัคคีที่จะมอบให้กับคนในชาตินั่นเองนะมาดามแป้งสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าแป้งเชื่อนะคะว่านี่คือปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งนะคะคนไทยของเรานะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะมากหลังจากรอมานานนะคะโอเคละเดี๋ยวเมื่อคืนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผลเลือกตั้งมันก็จะออกนะคะก็อยากจะชวนแฟนๆทุกคนคนกีฬาทุกคนหรืออะไรก็แล้วแต่มาเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะอยากเห็นการเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้ความโปร่งใสนะคะเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็อยากจะให้สนับสนุนงบประมาณทางด้านกีฬาด้วยเพราะเป็นการเชื่อมโยงคนในชาติสร้างความสามัคคีแล้วก็ลดความเห็นต่างทางการเมืองด้วยรวมไปถึงสร้างมิตรภาพต่างๆในประเทศและนอกประเทศด้วยนะคะเชื่อแป้งนะคะนั่นคือมาดามแป้งคุณพันธ์ล่ำซำหลังจากใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเรียบร้อยเมื่อวานนี้นั่นเองนะจ๊ะและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าซอสซีในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยรอยยิ้มเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็หวังว่าพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เจ๊ดำง่ายๆกับทีมงานแบบนี้เนาะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @ เจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow ก็ได้ทุกช่องทางเลยนะอย่าหอยรอดนะฝากไว้ด้วยเนาะอ้าวเหมือนเดิมอวยพรกันแบบนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยจิตใจที่แช่มชื่นอะไรที่ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไว้เริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันละกันหลังจากนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องชาวไทยทุกคนนะขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าซอสซีพรุ่งนี้เช้าส่วนเย็นนี้รอติดตามเจ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุย 18:00 น.รอชมรอแชร์ฉันด้วยส่วนวันนี้ไปเว้ย